สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชรีนั่นเองนะคะวันนี้บรรยากาศมีความแตกต่างไปนิดนึงนะคะเพราะว่าโมเมมาอยู่ที่อยุธยานั่นเองนะคะก็เสียงเนี่ยก็อาจจะมีความแบบไม่ได้ใสเท่าอยู่ในสตูดิโอนะคะแต่โมเมเชื่อว่าเราน่าจะฟังกันได้เข้าใจอยู่นะคะจริงๆแล้วหลังจากที่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีการรีวิวสกินแคร์ตัวนั้นตัวนี้เยอะแยะมากมายนะคะมันมีเซรั่มอยู่ตัวนึงที่โมเมเคยโพสต์ไปใน Instagram ค่ะแล้วก็เคยทํา Instagram ไลฟ์ด้วยนะคะแล้วแบบได้รับการตอบรับที่ดีมากนะคะมีหลายคนสนใจกันมากๆแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะให้โมเมเนี่ยมาพูดขยายความเกี่ยวกับเจ้าตัวเซรั่มตัวนี้ให้มากยิ่งขึ้นนั่นเองที่โมเมพูดถึงนะคะนั่นก็คือ Estée Lauder Advanced Night Repair นะคะสูตรใหม่ล่าสุดที่มีการปรับโฉมนะคะแล้วก็ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเชื่อว่าหลายๆคนนะคะที่เป็นคนที่ชื่นชอบสกินแคร์นะคะแล้วก็อาจจะติดตามในเรื่องของบิวตี้อะไรมานานๆนะคะจะต้องเคยได้ยินชื่อนะคะเจ้า Advanced Night Repairตัวนี้จาก Estée Lauder แน่ๆเลยนะคะแล้วก็อาจจะเคยเห็นคนข้างๆคุณแม่หรือใครก็ตามนะคะใช้กันมาเพราะว่าเจ้า ANR เนี่ยนะคะมันอยู่ในมาร์เก็ตมานานมากแล้วก็เป็นเรียกว่าหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ขายดีที่สุดของ Estée Lauder ก็ว่าได้แล้วผมเชื่อว่าตัวนี้เนี่ยนะคะเป็นต้นแบบของเซรั่มหลายๆตัวในท้องตลาดที่แบรนด์อื่นเนี่ยเขาก็เอาไปเหมือนแบบพยายามจะก๊อปให้ได้เพราะว่าเขาขายดีมากแล้วก็เป็นสิ่งที่หลายๆคน swear by นะคะวันนี้เราจะมาพูดกันค่ะว่า Estée Lauder Advanced Night Repair ตัวนี้เนี่ยนะคะมันมีความพิเศษแล้วก็มีการปรับสูตรให้ดีขึ้นอย่างไรได้ใน Daily Cherry นั่นเองค่ะแต่ก่อนที่จะไปดูกันนะคะอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้แล้วก็กด Subscribe ช่อง Daily Cherry ด้วยนะคะเราจะได้มาติดตามคลิปกันเรื่อยๆแบบนี้นั่นเองตัวนี้มีคนขอให้รีวิวเยอะมากเพราะฉะนั้นไปดูในคลิปได้เลยค่ะถ้าพูดถึง Advanced Night Repair เนี่ยนะคะตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นเจเนอเรชันที่4ของเขาแล้วค่ะเพราะว่าออกมาครั้งแรกนะคะโมเมยังเป็นเด็กน้อยอยู่เลยนะคะนั่นก็คือปี1982นะคะแล้วก็มาปรับโฉมอีกทีเมื่อปี1991แล้วก็อีกครั้งหนึ่งนะคะในปี2003นั่นเองค่ะซึ่งเรียกว่าแต่ละการปรับสูตรของเขาเนี่ยนะคะมันไม่ได้อยู่ดีๆแบบแหมปรับทุกปีปรับเร็วปรับไวนะคะเกิดอะไรขึ้นก็ปรับอย่างเงี้ยคือเขาจะมีการคิดค้นแล้วก็เอาวิทยาศาสตร์ที่แลบของ Estée Lauder เนี่ยนะคะเขาค้นพบหรือว่าเป็นศาสตร์ต่างๆที่มันน่าสนใจนะคะเอามาผนวกกับการทำสกินแคร์เนี่ยที่เรียกว่า advanced มากๆจริงๆตามชื่อของเขาก็คือ advanced night repair นะคะการปรับเข้าสู่ generation ที่4นะคะของ advanced night repair เนี่ยเขาบอกว่ามาจากการที่นักวิทยาศาสตร์นะคะค้นพบแล้วก็ทำการศึกษาเกี่ยวกับ epigenetics ค่ะซึ่งเรื่องของ epigenetics เนี่ยนะคะเขาบอกว่าปกติแล้วเนี่ยการร่วงโรยของคนเรานะคะไม่ว่าจะในร่างกายหรือว่าในยีนอะไรต่างๆเนี่ยตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่ามันเกิดจากการร่วงโรยที่มาจากภายในคือแบบเอจิ้งไปแล้วก็เป็นเรื่องของเราในตัวเราล้วนๆใช่ไหมคะแต่ว่าการศึกษาด้าน epigenetics เนี่ยค่ะเขาบอกว่ามันไม่ใช่แค่ตัวเราและในปัจจุบันนี้เพราะว่าการใช้ชีวิตของคนเราเนี่ยนะคะมันเปลี่ยนไปค่ะไม่ว่าจะเป็นสภาวะแวดล้อมข้างนอกนะคะมลพิษมลภาวะหรือแม้กระทั่งการใช้ชีวิตของเราเนี่ยค่ะมันก็เปลี่ยนไปด้วยเช่นกันนะคะซึ่งมันทำให้เกิดการร่วงโรยของเซลล์ของเราเนี่ยได้เร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งในช่วงต้นของปีประมาณช่วงปี2000นะคะมันมีการค้นพบอย่างหนึ่งค่ะนั่นก็คือการค้นพบ micro signaling molecules นะคะหรือว่าโมเลกุลที่ทำหน้าที่ในการส่งสัญญาณทำการสื่อสารระหว่างโมเลกุลด้วยกันโดยเจ้าโมเลกุลขนาดเล็กอันนี้เนี่ยนะคะมันมีอยู่ทั่วร่างกายของเราเลยนะคะในผิวของเราก็เป็นส่วนหนึ่งเช่นเดียวกันค่ะซึ่งโมเลกุลเหล่านี้นะคะจะทำหน้าที่เป็นเหมือนตัวสื่อสารนะคะในการสร้างให้เกิดการตอบสนองของร่างกายเรานะคะกับสิ่งแวดล้อมต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นอย่างที่มูเมบอกแหละมลภาวะหรือการใช้ชีวิตการเที่ยวดึกกินดื่มกินเกลือมากอะไรต่างๆอะไรเงี้ยคือทุกอย่างในการใช้ชีวิตของเรารวมถึงปัจจัยภายนอกด้วยนะคะเจ้าตัว micro signaling molecules เนี่ยค่ะมันจะเป็นตัวที่ส่งสัญญาณต่างๆให้ร่างกายของเราเนี่ยมันตอบสนองนั่นเองซึ่งในช่วง7ปีที่ผ่านมานะคะจาก generation ที่3ของ Estée Lauder Advanced Night Repair เนี่ยมาถึง generation ปัจจุบันนะคะก็คือการปรับโฉมในปี2020เนี่ยนะคะ Estée Lauder เองนะคะบอกว่าเขาทำการศึกษาวิจัยเจ้าโมเลกุลเล็กๆเหล่านี้นะคะกว่า80ชนิดเพื่อให้เขาเข้าใจว่าก
การส่งซิกนอลเหล่านี้มันมีผลกับการร่วงโรยของผิวเราหรือว่าการที่แบบเราเอจบนหน้าของเราเนี่ยยังไงบ้างนะคะซึ่งโมเลกุลไมโครซิกนอลลิ่งเหล่านี้นะคะเอสซีลอเดอร์เขาบอกว่ามันเป็นตัวสำคัญตัวนึงเลยแหละที่ทำให้ผิวของเราเนี่ยยังคงอ่อนเยาว์หรือว่าร่วงโรยนั่นเองค่ะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะคะยังมีผลต่อการฟื้นฟูตามธรรมชาติของเซลล์ผิวของเราด้วยนั่นเองนะคะซึ่งเรียกว่าถ้าเกิดแปลเป็นภาษาที่เราเข้าใจกันเนี่ยก็คือว่าไอ้เจ้าไมโครซิกนอลลิ่งโมเลกุลเหล่านี้เนี่ยนะคะมันมีผลโดยตรงกับการเอจของผิวของเรานั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นด้วยแรงบันดาลใจนะคะจากวิทยาศาสตร์การศึกษาด้าน epigenetics นะคะแล้วก็ micro signaling molecules activators นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่ากำลังอยู่ในระหว่างของการจดสิทธิบัตรนะคะมันก็เลยก่อให้เกิดเทคโนโลยีที่ชื่อว่า chronolux power signal นั่นเองค่ะซึ่งเทคโนโลยีนี้นะคะไม่มีเจ้าไหนเขามีนะคะมันเป็นเอกสิทธิ์ของ Estée Lauder เขาเลยค่ะซึ่งเขาบอกว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยนะคะจะเป็นสารที่ทรงพลังมากๆนะคะที่คิดค้นโดยหลักของ Estée Lauder นะคะบวกกับเพปไทด์และส่วนผสมที่ได้จากพืชอื่นๆนะคะที่ช่วยในการฟื้นบำรุงผิวของเราให้มันดียิ่งขึ้นเหล่านี้นะคะจะไปช่วยเสริมกระบวนการในการฟื้นบำรุงแล้วก็ซ่อมแซมผิวของเราด้วยตัวเราเองนะคะก็คือเหมือนเป็นเซรั่มที่เติมเข้าไปแล้วช่วยทำให้ผิวของเราเนี่ยมันเหมือนสมาร์ทฉลาดขึ้นแล้วก็สามารถที่จะฟื้นฟูดูแลตัวเองได้เร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองซึ่งเขาบอกว่าเวลาที่ดีที่สุดนะคะในการที่ผิวของเราจะฟื้นฟูตัวเองเนี่ยแน่นอนมันก็คือเวลากลางคืนที่เราหลับพักผ่อนเพราะว่าเราไม่ต้องออกไปเจอแสงแดดไม่ต้องออกไปเจอมลภาวะหรือว่าปัจจัยสิ่งเร้าอื่นๆนั่นเองนะคะนั่นก็คือเหตุว่าทำไม Estée Lauder เนี่ยเขาถึงได้คิดค้นเจ้า Advanced Night Repair ออกมาตามชื่อเลยค่ะก็คือเป็นการซ่อมแซมฟื้นบำรุงในเวลากลางคืนนะคะแต่จะบอกว่าตัวนี้มันมีความเด็ดมากขึ้นไปอีกจากสูตรเก่าๆนะคะเพราะ Estée Lauder เขาบอกว่ามันสามารถที่จะใช้ในเวลากลางวันได้ด้วยเพื่อให้ประสิทธิภาพมันดียิ่งขึ้นนั่นเองและจากที่สูตรก่อนๆนะคะมันไม่มีส่วนประกอบของแอนตี้ออกซิเดนต์ค่ะหรือสารต้านอนุมูลอิสระนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้เราสามารถปกป้องผิวจากสารอนุมูลอิสระที่เราจะเจอในระหว่างวันนะคะได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะตัวนี้เขาก็เลยบอกว่าใช้ได้ทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนนั่นเองค่ะนอกเหนือจากนั้นนะคะเจ้าตัว Advanced Night Repair ตัวนี้เนี่ยนะคะช่วยเสริมการทำงานของคอลลาเจนนะคะที่เรามีอยู่แล้วแบบเวลาเราเอจเนี่ยคอลลาเจนเราก็จะลดลงใช่ไหมคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันจะไปช่วยเสริมการทำงานของคอลลาเจนในผิวของเราให้มันดียิ่งขึ้นคือมันไม่ได้เติมคอลลาเจนใหม่เข้าไปนะคะคอลลาเจนเป็นสิ่งที่อยู่ดีๆมาเติมแบบนั้นไม่ได้นะคะแต่ว่ามันจะทำให้คอลลาเจนที่เรามีอยู่เนี่ยมันทำงานได้ดีขึ้นแล้วก็ทำให้ผิวเนี่ยมีความเด้งดึงมีความกระชับอะไรต่างๆนะคะแล้วก็อย่างที่โมไปบอกไปแอนตี้ออกซิเดนต์นะคะสารต้านอนุมูลอิสระก็เป็นตัวที่สำคัญมากๆนะคะในการใช้ชีวิตปัจจุบันนี้และนอกเหนือจากนั้นนะคะเรื่องสำคัญมากๆสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องการเอจจิ้งนะคะก็คือตัวนี้เนี่ยเติมความชุ่มชื้นให้ผิวด้วยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของความเอจแล้วเนี่ยความขาดความชุ่มชื้นของผิวแห้งผิวขาดน้ำอะไรต่างๆเนี่ยนะคะมันก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุสำคัญที่ทำให้ผิวเราเนี่ยมันเอจเร็วมากกว่าปกตินั่นเองนอกเหนือจากนั้นนะคะเขาก็สามารถที่จะช่วยลดเลือนริ้วรอยได้เป็นอย่างดีเพราะว่าอย่างที่โมไปบอกไปเนื้อมันเติมคอลลาเจนมันเติมความชุ่มชื้นมีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะเพราะฉะนั้นริ้วรอยของเราเนี่ยมันก็จะดูดียิ่งขึ้นแล้วก็ทำให้รูขุมขนของเราดูกระชับข้อนี้เนี่ยมุมไปเห็นผลมากกว่า Estée Lauder Advanced Night Repair สูตรเก่าๆเยอะมากเลยนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเหมือนพอมันเติมความชุ่มชื้นที่ผิวของเราแล้วอะคือรูขุมขนมันเป็นสิ่งที่อยู่ดีๆมันหดตัวด้วยตัวเองไม่ได้ไม่มีอะไรในโลกนี้นะคะที่บอกว่าทำให้รูขุมขนของเราเนี่ยมันเล็กลงได้นะคะแต่ว่าพอผิวของเรามันมีความชุ่มชื้นนะคะความเนียนละเอียดของผิวอะมันจะทำให้เหมือนว่ารูขุมขนของเราเนี่ยมันดูเล็กลงนะคะอันนี้ก็เป็นข้อที่มุมไปใช้สิ่งนี้แล้วมุมไปเห็นได้ค่อนข้างชัดเลยทีเดียวว่ามันช่วยผิวมุมไปมากจริงๆแล้วก็ถ้าเปรียบเทียบในเรื่องของเนื้อสัมผัสมุมไปจะบอกว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยนะคะคือมันซึมลงในผิวได้ดีกว่าAdvanced Night Repair สูตรเก่าแบบเยอะมากอะคือเขาไม่ได้บอกนะอันนี้คือ Estée Lauder เขาไม่ได้พูดเรื่องนี้กับโมเมเลยนะคะโมเมก็ถามเพราะว่ามันมีเนื้อสัมผัสที่ต่างกันอะไรยังไงบ้างไหมตอนที่เขาให้มาทดลองตอนแรกนะคืออยากรู้จากมุมของแบรนด์ว่าเขาคิดว่ามันต่างไหมเขาก็บอกว่าทางเราก็คิดว่ามันก็ซึมดีได้มากยิ่งขึ้นนะคะแต่ก็ไม่รู้คุณโมเมลองดูแล้วกันโมเมเองซึ่งใช้ Advanced Night Repair มาตั้งแต่น่าจะประมาณ7ที่2อ่ะนะคะเจน2เจน3แล้วก็มาเจน4ปัจจุบันเนี้ยรู้มั้ยว่าตัวเจนล่าสุดเนี่ยคือมันซึมได้ดีแบบแล้วไม่รู้สึกเหมือนว่าทาเซรั่มลงไปเลยอะค่ะยิ่งถ้าเกิดสมมุติว่าคุณใช้ตัวนี้นะ
หลังจาก Essence ถ้าเป็นของ Estee Lauder เองเขาก็มีน้ำตกของเขาใช่ไหมหรือว่าจะเป็นน้ำตกตัวอื่นอ่ะอันนี้ก็พูดกันตรงๆก็ไม่ใช่ว่าจะต้องใช้ทั้งไลน์ถ้าเกิดใช้น้ำตกนะแล้วก็ตามด้วย Estee Lauder Advanced Night Repair นะคะคุณจะเห็นเลยว่ามันเหมือนแบบซึมฉึบลงไปในผิวเลยแล้วคุณก็สามารถที่จะลงเซรั่มอื่นต่อก็ได้ถ้าเกิดคุณมีเซรั่มที่คุณสนใจอยากจะใช้ที่เป็นพวก Actives อื่นๆไม่ว่าจะเป็นวิตามิน C จะเป็น Retinol จะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วก็ลงครีมบำรุงแล้วก็กันแดดสำหรับกลางวันแต่กลางคืนก็แค่ครีมบำรุงก็จบนะคะโมเมรู้สึกว่ามันแบบมันซึมเข้าผิวได้ดีมากแล้วก็เป็นเซรั่มอีกตัวหนึ่งที่เนื้อดีแล้วก็ไม่ได้มีกลิ่นไม่ได้มีอะไรที่มันทำให้รู้สึกแบบกวนใจใดๆทั้งสิ้นคือมันเป็นเซรั่มสามัญประจำบ้านที่ดีมากอะซึ่งสำหรับหลายๆคนที่คิดนะคะว่าถ้าจะใช้ Advanced Night Repair เนี่ยต้องเป็นหญิงสูงวัยหรือว่าหญิงวัยกลางคนเท่านั้นมูจะบอกเลยว่าไม่จำเป็นนะคะคุณจะอยู่ในวัย20 30 50หรือวัยแม่ๆนะคะก็สามารถที่จะใช้ Advanced Night Repair ตัวนี้สูตรใหม่ล่าสุดของ Estee Lauder ได้หมดทุกคนเลยค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกไปใช้ช่วงเช้านะคะมันจะเป็นตัวที่เหมือนช่วยปกป้องให้เราสามารถที่จะออกไปสู้กับต่างๆได้แล้วก็ใช้ตอนกลางคืนนะคะเพื่อที่จะซ่อมแซมให้ผิวของเราดีขึ้นแบบครบวงจรนั่นเองค่ะซึ่งเขาบอกว่าถ้าเกิดคุณใช้แบบครบวงจรนี้นะคะคุณน่าที่จะสามารถเห็นความแตกต่างของผิวได้เร็วถึงภายในระยะเวลา3สัปดาห์ซึ่งสำหรับโมเมนะถือว่าค่อนข้างเร็วมากโมเมเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อว่าแบบมันจะแบบปึงทันทีขาวทันทีอะไรต่างๆทันทีอะไรเงี้ยเพราะว่าเหล่านั้นน่ะมันมักจะอันตรายแล้วก็เป็นผลที่ไม่ยั่งยืนนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเขาไปทำการศึกษากับผู้หญิงเอเชียนะคะคือสิ่งที่เขามาเคลมเนี่ยเขาไม่ได้ไปศึกษากับสาวผิวคอเคเชียนที่มีผิวไม่เหมือนเราเลยใดๆทั้งสิ้นนะคะเขาไปทำการศึกษากับคนเอเชียคนญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อที่จะมาเล่าให้เราฟังว่าเขาเห็นผลกันเร็วมากภายใน3สัปดาห์ทีเดียวเพราะฉะนั้นสำหรับตัวมูมเองที่ใช้ต่อเนื่องมาประมาณเดือนนึงแล้วเนี่ยนะคะคือแฮปปี้กับผลลัพธ์ที่ได้จาก ANR มากๆจริงๆแล้วก็วิธีการดูนะคะสำหรับใครที่อาจจะยังไม่คุ้นเคยกับ ANR นะคะขวดใหม่อันนี้เนี่ยนะคะมันจะเป็นขวดที่มาในรูปทรงสี่เหลี่ยมแล้วนะคะจากที่เมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีความโค้งตรงนี้นิดนึงนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะคะลักชัวรี่มากยิ่งขึ้นแล้วก็สลีกมากยิ่งขึ้นนั่นเองแบบนี้นะคะหาตรงไหนก็เห็นนะคะจริงๆแล้วขวดของ ANR เนี่ยมันได้แรงบันดาลใจมาจากความอพอติคารีนะคะหรือว่าร้านยาร้านเภสัชกรสมัยโบราณนะคะอยากให้ลองมากๆจริงๆนะคะมูเมได้ของมูเมมาจาก Sephora นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้ก็มีจำหน่ายที่คของ Estee Lauder นะคะวันนี้นะคะมูเมก็ต้องขอบคุณ Estee Lauder นะคะแล้วก็ขอบคุณ Sephora Thailand ด้วยนะคะที่มาพาร์ทเนอร์กันแล้วก็ให้มูเมมีโอกาสได้ลอง ANR ตั้งแต่แบบก่อนที่เขาจะออกวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการอีกนะคะจะบอกว่าเป็นแฟนของเจนที่3ฉันใดก็เป็นแฟนของเจนที่4มากยิ่งขึ้นไปอีกนะคะแล้วก็อยากให้ทุกๆคนที่ชื่นชอบสกินแคร์อาจจะเคยลอง ANR สูตรเก่าแล้วหรือว่ายังไม่เคยใช้ ANR เลยนะคะลองเปิดใจแล้วก็ลองเจ้าตัว Advanced Night Repair ตัวนี้ดูนะคะแล้วจะชอบเหมือนที่มูมชอบค่ะอย่างที่บอกไปนะคะตอนต้นคลิปว่าอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้แล้วก็กด Subscribe ช่อง Daily Cherry ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาติดตามคลิปที่น่าสนใจกันอีกเยอะแยะมากมายในเดือนนี้ค่ะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ